สวัสดีครับที่เห็นอยู่ข้างหน้าเรานี่คือหญ้าหวานอิสราเอลนะครับแปลงหญ้าหวานอิสราเอลตอที่2นะครับเป็นหญ้าที่โตหลังจากตัดไปแล้วหญ้าแปลงนี้เราตัดไปแล้วครั้งนึงนะครับเมื่อประมาณต้นเดือนมกราคมนะครับถึงปัจจุบันนี้ได้ราวๆ1เดือนกับอีก10วันนะครับหญ้าหวานอิสราเอลนะครับตอที่2นะครับตอนแรกตัดไปแล้วประมาณเดือนกับ10วันครับดูการแตกหน่อขึ้นมาใหม่ครับแตกใบแตกกอขึ้นมาใหม่ของหญ้าหวานอิสราเอลครับสูงแล้วนะครับเนี่ยถามว่าถ้าตัดให้สัตว์เลี้ยงกินได้เลยกินได้เลยนะครับถ้าตัดให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยกินได้เลยตัดให้กินได้แล้วครับตั้งแต่20ถึง25วันก็ตัดได้ครับแต่นี้แปลงนี้เราจะปลูกเพื่อเป็นทําท่อนพันธุ์นะครับเพื่อจําหน่ายครับดูการแตกกอของเขานะครับเป็นหญ้าต่อที่2นะครับย้ำต่อที่2หลังตัดเพียงแค่1เดือนกับ10วันครับดูความสูงการเจริญเติบโตการแตกกอแตกใบได้ดีมากครับถ้าตัดให้สัตว์เลี้ยงนี่คือตัดได้แล้วครับตัดกินได้แล้วแต่เราจะทำเป็นท่อนพันธุ์เพื่อจำหน่ายนะครับหญ้าหวานอิสราเอลท่อนพันธุ์มีจำหน่ายนะครับท่อนละ1บาทส่งได้ทั่วประเทศนะครับบริการเก็บเงินปลายทาง0885522514โทรหรือไลน์เข้ามาสั่งได้นะครับหญ้าหวานอิสราเอลครับ